ใจสุดๆทูตสหรัฐอัดโปร F-16 เต็มที่สุทินลั่นไม่เพิ่มงบแต่ลดจำนวนเครื่องลงการเมืองวันที่4 กรกฎาคม 2567 10:54 นสุทินเผยทูตสหรัฐอเมริกาอัดโปร F-16ปล่อยเงินกู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีมีลิงก์เชื่อมต่อรับจ่ายดอกเบี้ยอ่วมย้ำไม่เพิ่มงบประมาณแต่ลดจำนวนเครื่องเมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2567นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังทูตสหรัฐอเมริกาเข้าพบเพื่อสนับสนุนเครื่องบิน F-16 พร้อมทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีว่าเขามาเสนอขายธรรมดาอยากให้เราช่วยพิจารณาซึ่งเขาได้เสนอเงินกู้จนจบโครงการไม่ต้องทยอยซื้อและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านซ่อมบำรุงที่กองทัพอากาศไทยมีความต้องการการจัดซื้อได้2วิธีคือผ่อนชำระโดยใช้งบประมาณและถ้าไม่ใช้งบประมาณก็ใช้วิธีกู้เงินแต่วิธีหลังส่วนใหญ่ใช้ในการลงทุนและมีการคืนกำไรซึ่งในการจัดซื้อเครื่องบินยังไม่เคยใช้วิธีนี้ต้องศึกษาดูเมื่อถามว่ากองทัพอากาศต้องการระบบ Data Link F-16 นายสุทินกล่าวว่าก็คุยกันอยู่ซึ่งทางสหรัฐอเมริกาบอกว่าเชื่อมได้และเขาเสนอเรื่องนี้เช่นกันเขายืนยันว่าระบบลิงก์ของเขาสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบินรบที่ทอมีอยู่ได้ซึ่งเขาโฆษณาว่ามีความทันสมัยมีสมรรถนะเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นอื่นแล้วของเขาดีกว่าและเหมาะที่สุดในยุคนี้ส่วนการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรนั้นเขาไม่ได้พูดแต่หากจะซื้อเครื่องบิน F-16 จริงทางไทยจะขอคุยเรื่องบาร์เตอร์เทรดแต่ยอมรับว่าไม่ง่ายเมื่อถามว่าหากเป็นเครื่องบิน F-16 ส่งผลให้งบประมาณเพิ่มสูงขึ้นจากงบที่ตั้งไว้หรือสิ่งที่ได้รับอาจจะน้อยลงเมื่อเทียบกับของชาติอื่นนายสุทินยอมรับว่าอาจจะน้อยเครื่องลงแต่ยังอยู่ในกรอบงบประมาณเดิมหากเพียงพอก็4 เครื่องถ้าไม่เพียงพอก็ลดลงแต่จะไม่เพิ่มงบประมาณอย่างไรก็ตามการพูดคุยกับทูตสหรัฐอเมริกายังไม่ได้พูดถึงราคาว่าจะลดราคาเครื่องบิน F-16 หรือไม่แต่เขาเสนอว่าหากอยากได้เป็นฝูงไม่ต้องผ่อนซื้อครั้งละ 4-5 เครื่องเขาสามารถให้กู้เมื่อถามว่าไทยต้องเสียดอกเบี้ยให้สหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนเงินที่สูงมากนายสุทินยอมรับว่าก็เอาเรื่องอยู่แต่ยอมรับว่าทุกชาติก็เสนอเงินกู้เช่นกันเมื่อถามว่าสุดท้ายแล้วจะให้ความสำคัญในด้านใดระหว่างความพร้อมรบการถ่วงดุลอำนาจและสิ่งที่ประเทศจะได้รับในเรื่องของเศรษฐกิจนายสุทินกล่าวว่าทั้ง3 เรื่องต้องคิดไปพร้อมๆกันแต่เรื่องใหญ่สำหรับทอไทยคือการเตรียมความพร้อมรบและกำลังรบเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเพราะปัจจุบันสิ่งแวดล้อมด้านความมั่นคงเปลี่ยนแปลงแล้วเพื่อนบ้านเขาสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อแสดงแสนยานุภาพตามข้อเท็จจริงแล้วการจะเคาะเลือกแบบเครื่องบินรบก็ต้องให้สิทธิ์ทอเต็มที่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีอำนาจตัดสินใจทั้งหมดเพราะหากเป็นเรื่องงบประมาณก็ต้องฟังรัฐบาลรวมถึงการมองไปในอนาคตด้วยโกติปล่อยโฮเมื่อเห็นขนมวัยเด็กแค่ชิ้นละ1 บาทก็ไม่มีเงินซื้อเพราะบ้านจนบันเทิงวันที่3 กรกฎาคม 2567 10:29 นโกติปล่อยโฮกลางรายการเมื่อเห็นขนมวัยเด็กแค่ชิ้นละ1 บาทก็ไม่มีเงินซื้อเพราะบ้านจนซ้ำโดนแม่ตีเป็นขอทานรอถึงไปขอเขากินโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับโกติอารามบอยเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านและอีกหนึ่งบทบาทในวงการบันเทิงคือพิธีกรรายการครัวคุณต่อยล่าสุดในรายการครัวคุณต่อยเทปวันที่2 กรกฎาคม 67มีช่วงที่โกติน้ำตาไหลพรากกลางรายการโดยเผยสาเหตุว่าหนูเห็นขนมชนิดหนึ่งแล้วคิดถึงวัยเด็กอันนี้เค้กโบราณจำได้ว่าแต่ก่อนขายชิ้นละ1 บาท
ตอนเด็กบ้านเราจนเพื่อนซื้อมาเราก็ไปขอเขากินแม่ก็ตีเราว่ามึงเป็นขอทานเหรอไปขอเขากินเห็นขนมนี้แล้วส่วนตัวนะอาหนูเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นขนมที่หนูอยากกินตั้งแต่เด็กตอนเด็กไม่มีอะครับเป็นขนมโบราณที่ตอนเด็กหนูเคยเห็นเพื่อนซื้อมามันชิ้นละบาทเองนะแต่บ้านผมไม่มีกินด้วยความอยากกินก็ไปจิ้มของเพื่อนเพื่อนก็ไปฟ้องแม่แม่ก็มาตีหนูเราไม่มีตังซื้อก็อยากขอเขากินลูกเราไม่ใช่ขอทานพอเห็นทุกครั้งเห็นขนมชิ้นนี้แล้วหนูชอบหนูรักมันจากนั้นหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปว่าเข้าใจความรู้สึกโกติอาทิเราเข้าใจความรู้สึกนี่เหมือนกันเพราะเราก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนมันร้องไห้ตามเลยความรู้สึกนั้นมันกลับคืนมาทั้งภาพทั้งเสียงทุกวันนี้ถ้าเห็นขนมพวกนี้น้ำตาไหลเกือบทุกครั้งช่วงเวลาตอนเป็นเด็กมันช่างยากที่จะลืมจริงๆคำว่าหนูชอบมันหนูรักมันผมนี้น้ำตาไหลร้องโฮเลยมันสัมผัสถึงความรู้สึกจริงๆของพี่โกติผมเคยมีความรู้สึกนี้ครับพี่โกไม่มีคือไม่มีจริงๆวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จถึงสำเร็จไม่มากแต่มันคือความภูมิใจและความทรงจำครับเข้าใจความรู้สึกเลยครับผมจะร้องตามเลยผู้ว่าราชการจังหวัดโคราชฐานรับโครงการหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ร่วมเททองส่วนสีสอนวันที่9สิงหาคม67นี้นิวส์มอนิเตอร์วันที่4กรกฎาคม2567 13:06 น.วันที่4กรกฎาคม67นายสนองหวังหยิบกลางประธานกรรมการบริหารโครงการวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โนโทองค์ใหญ่และวัยยาวัจกรวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าวันนี้คณะกรรมการบริหารโครงการได้เข้าพบนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างโครงการวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โนโทองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง19เมตรสูง27เมตรซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติเมื่อพ่อเมืองคนใหม่ย้ายเข้ามาทางคณะกรรมการบริหารโครงการต้องเข้าพบเพื่อรายงานความคืบหน้าและเรียนเชิญท่านร่วมโครงการวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โนโทองค์ใหญ่ในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยวัฒน์ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการพร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการขอให้ประสบความเสร็จลุล่วงในวัตถุประสงค์พร้อมตอบรับคำเชิญร่วมเป็นประธานในพิธีเททองหล่อเสียรหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ขึ้นในวันที่9สิงหาคม2567นี้นายสนองกล่าวสำหรับความคืนหน้าโครงการนั้นนายสนองกล่าวว่าการดำเนินการก่อสร้างของโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างมาได้สักระยะหนึ่งหลังจากที่สถานการณ์โควิดต่างๆได้ดีขึ้นเราก็ได้เริ่มทำงานกันอย่างเต็มที่การก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 30-40% โดยได้มีพิธีการเททองหล่อเป็นวาระที่2คือเททองหล่อไม้กระบองเคาะหัวกายสิทธิ์หลวงพ่อคูณที่ผ่านมาล่าสุดจะมีงานบุญใหญ่โดยทางวัดไร่คณะกรรมการบริหารโครงการได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเราจะจัดพิธีเททองหล่อเสียรหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ขึ้นในวันที่9สิงหาคม2567นี้ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ประชาชนทั่วไปคณะศรัทธาที่มีความศรัทธาต่อหลวงพ่อคูณปริสุทธโธของเราได้ร่วมพิธีกันในวันที่9สิงหาคมนี้แล้วก็ขอเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมในการจองเป็นเจ้าภาพเบ้าหลองเพื่อร่วมเป็นประวัติศาสตร์วัดบ้านไร่โดยผู้ที่ร่วมจองเป็นเจ้าภาพจะได้รับการสลักชื่อบนแผ่นศิลาจารึกเอาไว้ที่ใต้ฐานหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกับวัดบ้านไร่ตราบนานเท่านานชั่วลูกชั่วหลานนอกจากนี้คณะกรรมการมีโครงการ
หลวงพ่อคูณมีไว้ทุกบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกครอบครัวโดยจะจัดทำรูปหล่อขนาด5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วโดยจะมีเสียงหลวงพ่อให้พรเหมือนอยู่ที่วัดเวลาท่านกราบไหว้ท่านเอาศีรษะไปจรดกับปลายกระบองท่านก็จะได้รับคำให้พรจากหลวงพ่อโดยรายได้จากทุกๆโครงการของหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่จะนำมาจัดสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่หน้าตัก19เมตรสูง27เมตรได้ก่อสร้างให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมบุญใหญ่กับวัดบ้านไร่ในการจัดสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่โดยการบูชาทองแท่งเพื่อหล่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่แท่งละ199บาทโครงการทอดผ้าป่าลอยฟ้ากองละ999บาทโครงการหลวงพ่อคูณมีไว้ทุกบ้านหรือจะร่วมสมทบทุนได้ที่เพจวัดบ้านไร่สแกน QR Code หรือสามารถมาร่วมสมทบทุนโครงการวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคูณปริสุทธโธองค์ใหญ่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโทร065-194-4449 0988-88-6189